สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับหมอวินัยนะครับซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่อยู่ร่วมกับโควิดนะครับถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนที่ฟังก็น่าจะแม่นเรื่องฉีดวัคซีนละถ้าไม่ฉีดต้องรู้อะไรบ้างนะฮะกฎเหล็ก3ข้อนะฮะใครยังไม่แม่นก็กลับไปดูได้นะครับอันที่3คือแนวความคิดที่จะตอบตัวเองทุกวันว่าสรุปเราติดแล้วหรือยังนะครับเราจะได้ไม่เครียดและอยู่กับมันให้เป็นตอนนี้ถ้าสุขภาพจิตเราดีแล้วอ่ะตอนนี้เรามาดูสำหรับคนที่เป็นโควิดลงปอดนะฮะกลับบ้านเนี่ยก็จะมีคำถามมากมายนะฮะอาจจะขาดความมั่นใจว่าปอดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะทั้งคำถามที่ผมเห็นส่วนใหญ่จะโพสต์กันนะครับก็คืออันที่หนึ่งเลยนะครับรู้ได้ยังไงว่าปอดเราอ่ะไม่มีเชื้อหลงเหลืออันที่สองคือกลับบ้านแล้วจะไปแพร่ให้ผู้อื่นหรือไม่นะครับอันที่สามคือจะต้องเอ็กซเรย์ถี่แค่ไหนอันที่สี่ปอดเนี่ยจะหายเป็นปกติหรือไม่อันที่ห้าที่ถามนะต้องกินยาหรือยาบำรุงปอดหรือไม่หกจะต้องซื้อเครื่องออกซิเจนมาดมต่อที่บ้านหรือซื้อมาเก็บสำรองไว้หรือไม่7อนาคตปอดที่เป็นเนี่ยจะกลายเป็นโรคพังผืดปอดหรือไม่อนาคตจะกลายเป็นมะเร็งปอดหรือไม่นะฮะ9คือเราต้องมีหมอประจำไหมหมอโรคปอดที่ต้องนัดมาติดตามหรือไม่นะที่10คือจะต้องเอ็กซเรย์ปอดถี่แค่ไหน11จะต้องซีทีสแกนปอดไหมจะต้องมารู้ไหมว่าปอดเรามันแย่กี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ต่อไป12คือมีโอกาสติดเชื้ออีกรอบไหมหมอหรือสายพันธุ์ที่กำลังมาอีกเดลต้าพลัสแลมด้าหนูจะติดอีกรอบไหม13คือจะต้องใส่หน้ากากงี้ต่ออีกนานแค่ไหน14ต้องฉีดวัคซีนเมื่อไหร่คะหมอ15กลับไปทำงานได้เมื่อไหร่ปอดผมพร้อมหรือยังผมจะไปรับเชื้ออื่นมาหรือไม่16นะฮะแล้วจะให้ป้องกันตนเองยังไง17ดำน้ำดูปะการังขึ้นเครื่องบินได้ไหม18ไม่สูบบุหรี่แต่สูบบุหรี่ไฟฟ้าได้หรือเปล่า19สูดควันร้อนสมุนไพรจะช่วยฟื้นฟูปอดได้เร็วขึ้นหรือไม่แล้วก็20อาการแบบไหนที่ต้องกลับไปพบแพทย์20คำถามนะครับ